สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาทัยไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินไลออนแอร์ตกกลางทะเลนอกชายฝั่งเมืองตันจุงการาวังจังหวัดชวาตะวันตกสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่29ตุลาคม2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนาท่านประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้ารู้สึกตรนหนกใจและเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเครื่องบินของสายการบินไลออนแอรตกกลางทะเลนอกชายฝั่งเมืองตันจุงการะวังจังหวัดชวาตะวันตกทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากในานามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เศร้าสลดครั้งนี้พระปรมาภิไทยมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยพร่างกูล สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานสัมมนาทางวิชาการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ200ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทยวันนี้เวลา8นาฬิกา37นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก ทรงเป็นประธานงานสัมมนา,าทางวิชาการเฉลิมฉลองในโอกาสครบ200ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทยเรื่องของขวัญแห่งมิตรภาพ2ศตวตรรษแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรไทยและแนะนําโครงการหอจดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในพระราชรําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้าร่วมกับสถานเอกอครอราชทูตสหรัฐอ,อเมริกาประจำราชอาณาจักรไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้แลกเปลี่ยนทางวิชาการในวิชาประวัติศา,ศาสตร์ทั้งยังเป็นการแสดงสัมพันธรรมไมตรีอันดีระหว่างสาหรัฐอ,อเมริกาและราชอาณาจักรไทยโอกาสนี้ทรงประทักถาพิเศษเรื่อง The Queen and the White City สมเด็จพระพันวาษาอิยิกาเจ้ากับนครสีขาว มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีสวสิรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอาียิกาเจ้าและทรงพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆเช่นด้านการบริหารจัดการงานหัตถศิลป์แบบในวังการปรุงและถนอมอาหารจนไปเที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงอํานวยการงานระดับนานาชาติ โดยการจัดผลงานศิลปะหัตถกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาแปรรูปเป็นขนมไทยในนามสตรีสยามส่งไปร่วมจัดแสดงในงาน World c โคล m มเบีย p o s i t i โปคริสตศกรักราชิ8 9 3นนครชิคาโกสหรัฐอเมริกาซึ่งในครั้งนั้นราชอาณาจักรไทยได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาประเทศ ในงานยังมีการปาฐกถาในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทยอาทิความสัมพันธ์ยุคสงครามเย็นราชอาณาจักรไทยสหรัฐอเมริกาและบทเรียนจากการทำงานพัฒนาของหน่วยงานอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในสมัยสงครามเวียดนามถ้ายังมีการจัดนิทรรศการน้อมจำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอียิกาเจ้า ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆรวมถึงจัดแสดงขนมไทยโบราณที่หารับประทานได้ยากซึ่งเคยนำไปจัดแสดงในงาน World c o l ล m b i a Exposition คริสต์ศัลราช1893ด้วยในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพพระราชราดาสยามบรมรราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด,ดังนี้ เวลา14นาฬกา47นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารแฉพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตซึ่งเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2561ของคณะกรรมการมูลนิธิเทพร,รัเาชานุกูล มูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลจัดตั้งขึ้นได้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชานุกูลเฉลิมพระเกีย 60, รจำจำติ60พรรษาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลวัจจันร์เฉลิมพระเกียรติ80พ,พรรษาอำเภอกรลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ยากไร้ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่มูลนิธิสนับสนุน11แห่งได้แก่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาอำเภอแม่จ่มจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลวัจจัน์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเเอรัลยนิวัฒนาจัังหวดเชียงใหม่โรงพยาบาลพนมรงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจัังวดสุรินทร์โรงพยาบาลห้วยกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจัังหวดกาญจนบุรีโรงพยาบาลเขาชะาเมาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจัังวดระยองโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังวศรีสะเกษโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนองบัวลำพูโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจัังหวดสระบุรี โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาโรงพยาบาลยี่งองเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนาราธิวาสโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดตรังการดําเนินงานของบุลนิธิในปี2558ถึง2561อาทิก่อสร้างอาคารพระราชทานอาคารไตเทียมและกายภาพบําบัดณนะโรงพยาบาลเทพร,รัตน์เวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเภ่แม่แจ่ม เพื่อให้ประชาชนอำเภอแม่จ่มและอำเภอใกล้เคียงสามารถรับบริการบำบัดทดแทนไตกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2562จะได้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด30เตียงณนะโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอกาลยาณิวัฒนาซึ่งการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้ว เวลา17.48นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระพราชดำเนินไปยังวัดมกุกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในการพระราชทานเพลิงศพนายประเวศลิมปะรังสีซึ่งใึแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราภาพเมื่อวันที่7พฤษภาคม2561สิริอายุ86ปี ในประเวทลิมปะลังสีเกิดมาที่17กันยายน2474บิดาและมารดาชื่อในเชื่องและนางสีลิมลิมปะรังสีดด้นการศึกษาสำเร็จการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรในปี2501แล้วได้รับราชการในตำแหน่งครูตรีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรทำหน้านที่สอนวิชาสถาปัตยกรรมไทยต่อมาในปี2508 ได้ย้ายไปรับราชการที่กองหัตถศิลป์กรมศิลปากรในตำแหน่งช่างสินตรีและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่เป็นลําดับโดยกเกษียณอายุเมื่อปี2533ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษกรมศิลปากรสถาปนิก9้าด้านบุรณะปฏิสังขรณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างสารรค์ผลง,งานสถาปัตยกรรมไทยไว้มากมายอาทิพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลงิงพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7 บุรณะพระาธาตุพนมและการออกแบบพระอุโบสถวัดพุทธปฏิบณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรจากคนงานต่างๆทําให้ได้รับการยกย่องเป็นสถาปนิกที่มีความเป็นเลิศในการออกแบบผูกกลายไทยอย่างงดงามเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศโดยได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิติมศักดิ์สาขาวิจิตรศิลป์จากมหาวิทยาลัยเคลตันสหรัฐอเมริกาและในปี2532 ไดรับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์สถาปัตยกรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวยล,ลักษ์อัครราชกุม,มารีพระราชทานพระวรกาสให้เอกอัครราชาทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชา,ชาตนินครนิวยอร์กและเอกอัครราชาทูตนกรุงวรชิงตันพร้อมคณะเฝ้าน,น,นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันพุทธที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2561เวลา18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาจุฬาภร์วัลยลักษณ์อัคราราชกุมารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับนนนครนิวยอร์กไปยังคำเนียบเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหรปรชาฯชานนท์นครนิวยอร์กพระราชทานพระวะโรกาสให้ในายวีระชัยพลาศัยเอกอัครราชทูตณักรุงวอชิงตันดีซีและภริยานายวิทยวรีวิหก เอกอัครราชทูตททผู้แทนถาวรไทยประจำสหร,ระชารชาตินนครน,นิวร์กและภริยานายนิพนธ์เพชรพรประพาสกงสุลใหญ่นนครน,นิวร์กและภริยาเฝ้าถวายของที่ระลึกในการนี้ทรงมีพระปฏิสันฐานแก่ผู้มาเฝ้าในโอกาสนี้ด้วยจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ในายวิเทวศรีวิหกเอกอัคราชทูตททผู้แทนถาวรไทยประจำสหร,ระชารชาตินนครน,นิวร์ก และคณะเฝ้าถวายพระกยาหาันค่ำเนื่องในโอกาสเสด็จมาส่งปฏิบัติพระกรณียกิจณน,นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโทรทรทน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพรชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าประจำปี2561 วันนี้เวลา13นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าประจำปี2561ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่8ถึงวันที่10พฤศจิกายน2561ภายใต้หัวข้อ ประชาธิปไตยไทยก้าวย่างเพื่อการพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในอดีตที่ผ่านมาภายใต้ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจากนักวิชาการและผู้ส่งคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเสนอสําหรับขับเคลื่อนประชาธิปไตยไทยด้วยรูปแบบความเป็นหุ้นส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายเพื่อร่วมกันดําพาประเทศไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า1000คนโอกาสนี้ทรงเปิดในเทศกาล20ปีสถาบันพระปกเกล้าแสดงประวัติความเป็นมาของสถาบันพระปกเกล้าแสดงผลงานของสถาบันพระปกเกล้าและงานเครือข่ายต่างประเทศตลอดจนผลง,งานของเครือข่ายที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2561ในประเด็นการส่งเสริมพัฒนาขับเคลื่อนประชาธิปไตยนำพาสังคมการเมืองสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทาทิตยาธรกิติคุณทรงเปิดงานประมงตรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครั้งที่8วันนี้เวลา14นาฬิกา58นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสเกตอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานประมงตรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครั้งที่8และประธานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดปลาแฟนซีคร์ฟ และการประกวดกุ้งสวยงามแก่ผู้ชนะการประกวดกรมประมงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่7-11ถึงพฤศจิกายน2561ภายใต้แนวคิดน้อมรำลึกสืบสารงานของพ่อ ของแผ่นดินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรบรมนาถบาพิรที่ทรงมีต่อง,งานด้านการประมงไทยเพื่อเผยแพร่ความรู้ประวัติของปลาพระราชทานรวมถึงการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปที่เหมาะสมตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลงานและความสําคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของกรมประมงในงานจัดแสดงในเทศากาลและกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย4โซนได้แก่เทศกาลปลาพระราชทานปลาของพ่อ แสดงประวัติความเป็นมาของปลาพระราชทานทั้ง4ชนิดได้แก่ปลาหมอเทศปลานินปลากระโ้และปลาดวนจันทะเลประกอบกับการจัดแสดงปลามีชีวิตนิทรรศการ70ปีแห่งการทรงงานจาลึกไว้ในแผ่นดินรูปของพ่อจะแสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการประมงโครงการเกษตรอาทิตยารหรือแสระอาทิตยาร จะแสดงในทัศการกิจกรรมในโครงการเกษตรอาทิตยาธรซึ่งเป็นโครงการในพระดําริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยอาทิตยา,ตยากิติคุณเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ร้านค้าของโครงการอาทิข้าวหอมมะลิเสื้อกระเป๋าผ้าและผ้าข่ามา้าและตลาดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประมงต่อยอดสิ่งที่พ่อให้ เปิดโอกาสให้นำผลิตภัณฑ์ด้านการประมงมาจําหน่ายในงานเพื่อส่งเสริมการตลาดให้แก่กเกษตรกรองค์มนตรีเชิญพระหุมกระน,นาวพระราชทานไปมอบให้แก่รัศดรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สำเร็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นในขณะนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ยากไร้จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมนตรีเชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานไปนมออให้แก่ราษฎรเพื่อบรนเทาความหนาวเย็น ในวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอกกาศเอกจอมรุ้งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราษฎรานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์เชิญพระหุ่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวโดยช่วงเช้ามอบในหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลขามทะเลสออำเภอขามทะเลสอจำนวน1000ผืน และณหอประชุมที่วการอำเภอเฉลิมพระเกียรติจำนวน1000ันผืนเพื่อยังทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมจัดอาหารพระราชทานเพื่อเลี้ยงราษฎรที่เดินทางไปรับพระห่มกันหนาวพระราชทานด้วยในช่วงบ่ายณหอประชุมที่วการอำเภอโชคชัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมตรีและคณะมูลนิธิราษฎรานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวอีกจำนวน1000ผืน จากนั้นองคมนตรีได้เชิญพระหม่มกน,นาวพระราชทานไปนมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการณบ้านที่อยู่อาศัยในอำเภอโชคชัยได้แก่นายหอมอายุ75ปีและนางบุญนาคพบกระโทกอายุ67ปีป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองและโรคไตนายนวิโรธสุดกระโทกอายุ62ปีผู้พิการและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและนางสมบูรณ์ต่ำกระโทกอายุ94ปีป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งรัษฎรที่ได้รับผ้าห่มพระราชทานต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อง <zit it> ค,นคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี army, ่ยมโรงเรียนราษประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสตูลและจังหวัดกระบี่ วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรภมและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12อเภอบ้านนาสารจังังวดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับ ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห12จัดการศึกษา3ระดับได้แก่ระดับก่อนประถมะศึกษาระดับประถมะศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นมีนักเรียน163คนมีผู้บริหาร1คนข้าราชการครู14คนลูกจ้างชั่วคราว1คนพันโรง1คนและเจ้าที่ธุรการ1คน ปัญหาของโรงเรียนคือขาดแคลนครู rew, ในการจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมะศึกษาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติวิกาะวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่มีไม่เพียงพอ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาพลตรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบูลณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราช,ชูปถัมภ์ได้เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42ตั้งอยู่ที่ตำบลเกตตรีอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลโดยมีนายจารุวัตรเกลี้ยงเกลาผู้ราชการจังหวัดสตูลให้การต้อนรับ โอกาสที่องคมนตรีได้เยี่ยมชมในเทศกาลกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีพแบบบูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมอาชีพนักเรียนเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนเช่นการทำผลิตภัณฑ์งานช่างหัตถเวทการปลูกผักปลอดสารพิษการทำขนมพื้นบ้านการทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกและการทอผ้าสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียน746คนเป็นนักเรียนอยู่ประจำทั้งหมดประกอบด้วยนักเรียนชาย387คนและนักเรียนหญิง359คนมีครูและบุคลากรรวม85คนมีนางสุพันนาแก้วเพิ่มภูนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านี้โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้โอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดความรู้ทั้งทางด้านวิชาการวิชาชีพรวมทั้งทักษะการดำรงชีวิต และปลูกฝังการเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียงเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในช่วงบ่ายองค์คมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราษประชานุเคราห์2ตั้งอยู่หมู่ห้าตำบลโคกยางอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่โดยมีพันตำรวจโทมอมหลวงกิติบดีประวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับ โรงเรียนนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบ,บันมีนักเรียน638คนครูและบุคลากรทางการศึกษา80คนมีนายสุรศักดิ์หนูพยันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมีผลงานทางการศึกษามากมายเช่นรางวัลสถานศึกษาพระราชทานทั้งระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขนาดเล็กนอกจากนี้ยังได้รับรางวัล best of the best โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีปีการศึกษา2,558ในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ของประธานกรรมการบริหารบรูลณนิธิราบประชานุเคราะห์เพื่อรับทราบการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคซึ่งบุลณนิธิพร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีริกันเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพจ่าสิบเอกทัศนะไรรักษาซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเรือล่มในการออกไปปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา วันนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพันลบสิงหเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพจาก11ทัศนะไร้รักษาผู้บังคับหมู่ปืนเล็กหมวดปืนเล็กกองร้อยอาวุธเบากองผันทหารราบที่1กรมทหารราบที่ 152ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเรือล่มในการออกไปปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อวันที่31ตุลาคม2561ตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลณนะวัดหนองครา้าหมู่ห้าตะบลหินเหล็กไฟอหัวหินจังหวัดประจวบค,คีรีขันธ์ทั้งนี้เมื่อวันที่31ตุลาคม2561 ทางโครงการจุลาภรณ์พัฒนา9้าได้จัดกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มชนเผ่าซาไกในพื้นที่ตำบลแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาที่ประสบอทุทกภัยโดยไปทางเรือระหว่างเดินทางกลับได้เกิดอุบัติเหตุเรือล่มกำลังพลได้ไยน้ำเข้าหาฝัง่งแต่จ่าเสบเอกทัศนะนรไรักษาเกิดเป็นตะคริวและจมน้ำเสียชีวิตหราบจ่าเสบเอกทัศนะไร้รักษาเป็นลูกคนโตในจำนวนพี่น้องสองคนของนายเจริญและนางนิดไร้รักษา แต่งงานแล้วมีลูกหนึ่งคนบุริทรธิราประชานุเคราะห์เชิญสิ่งคองและเงินพระราชทานไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบอัคีภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสระบุรีเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจ วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลาด้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของและเงินพระราชทานไปมอบให้แก่นางสุรจิตบุญวิเศษและครอบครัวซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเล็กที่145ทับ2หมู่19ตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธา,ยานีประสบอัคคีภยัยเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยน2561เสียหายทั้งหลังโดยมีนายนารงรักร้อยผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานีในฐานะประธานกรรมการบูลณิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้เชิญไปมอบให้การได้รับสิ่งของและเงินพระราชทานสร้างความซับึ้งในพระมหากรณาที่คุณอยางหาที่สุดไม่ได้ทั้นนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆรวมทั้งกำน,นันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่แต่เร่งช่วยกันเร่งก่กอสร้างบ้านหลังใหม่ในพื้นที่เดิมเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้อาศัยอยู่ต่อไป โอกาสนี้เหล่ากาชาติจังหวัดอุทัยธานีชมรมแม่บ้านมหาไทยหน่วยทหารในพื้นที่ดวยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันมอบเครื่องนุ่งหม่มและสิ่งเครื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในการดารงชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัวด้วย ที่จังหวัดสระบุรีูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของและเงินพระราชทานไปมอบให้แก่นายสมบัติทองลาซึ่งบ้านเลขที่49หมู่9ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีประสบเหตุอัคคีภยัยเมื่อวันที่4ตุลาคม2561 สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรโดยเป็นบ้านไม้สองชั้นเพลิงไหม้บริเวณชั้นสองเสียหายทั้งหลังโดยมีนายพีรพน์ตันทะโอภาสประหลัดจังหวัดสระบุรีในฐานะเลขานุกานก,การคณะกรรมการมูลณิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสระบุรีเป็นผู้เชิญไปมอบให้บ้านหลังนี้มีผู้อยู่อาศัยจำนวน5คนการได้รับสิ่งของและเงินพระราชทานยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆไปร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะอุทยานวังมัชชาบ้านโขงปุดหวายอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม นายเกติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนำข้าราชการประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจน้าพระฉายาลักษมณ์พระเจ้าอยู่หัวจากนั้นไปร่วมกันทำความสะอาดบริเวณแหล่งน้ำสาธรารณะอุทยานอวงมัชชาเพื่อให้บริเวณดังกล่าวมีความสะอาดประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปรวมพลังความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอันจะก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในประเทศชาติสืบไปที่วัดจันทารัตนารามอ,าเอํเภอพลจังหวัดขอนแก่นนายสิริวัฒนพินิษพาณิชย์แอมเภอพลพร้อมด้วยปลัดเทศบาลเมืองพล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพลนำหน่วยงานภาครัฐภาเอกชนประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกไปร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในสระน้ำวัดจันทรัตนารามซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน การทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองพระราชโบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเองอย่างเป็นรูปธปรรมและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ